สวัสดีค่ะอาจารย์แหม่มรหัสจักรวาลค่ะอาจารย์เป็นนักพยากรณ์ประจำโฮโรเวอร์นะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงรายปีประจำปีพ.ศ. 2555ด้วยศาสตร์อังคววิชาแผนธาตุค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะการงานในปีนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากระท่อนกระแท่นนิดนึงนะคะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หนักกว่าปีที่แล้วแต่การที่เหนื่อยและหนักกว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าปีนี้จะไม่ดีเหนื่อยแล้วได้ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของคดีความด้วยสำหรับเรื่องสถานภาพทางการเงินการเงินเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงคือวิธีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการใช้เงินแต่เงินก็ยังสะพัดดีอยู่นะคะเรื่องของความรักถือว่ามีโอกาสดีทีเดียวนะคะถ้ารักกันอยู่แล้วมีการรู้สึกว่าจะต้องมีการมั่นหมายหรือมีการลงเอยกันได้เนี่ยถือว่าในปีนี้เนี่ยเป็นการลงเอยที่ดีเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสุขภาพก็สำคัญมาแรงเหมือนกันนะคะระวังสุขภาพในเรื่องสุขภาพในช่องท้องเรื่องของการที่จะกินอาหารอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเป็นพิษกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยได้ครบหมดทุกเรื่องนะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยควรจะเสริมดวงด้วยการที่ไปไหว้พระยังไงดีที่จะเสริมดวงอยากให้ไปทำบุญที่วัดริมน้ำนะคะแล้วก็หรือไม่นะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เขาเรียกว่าท่าทางสายของศาสตร์ของจีนทางสายจีนเนี่ยทางวัดริมน้ำเราไปไหว้ทางพุทธของเราแล้วนะคะทางจีนเนี่ยทางศาสตร์จีนเราก็อยากจะให้ไปไหว้ที่วัดเลนี่ก็ได้บูชาเท้าจตุโลกบาลซะเพื่อจะได้คุ้มครองแล้วก็เสริมบารมีให้ตัวเราด้วยค่ะติดตามการพยากรณ์จากอาจารย์แหม่มรหัสจักรวาลนะคะได้ที่เว็บไซต์ horoworld.com ค่ะหรือที่ร้าน horoworld Esplanade รัชดาค่ะถ้าทางโทรศัพท์นะคะ1900190015รหัส507ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ